ดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาทำบุญพี่น้องนะคะยายละเอียดจะพามาทำบุญนะคะทำบุญขนุนกันกินอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเราจะเอาไปทำบุญด้วยนะคะส่วนหนึ่งเราก็จะเอามารับประทานด้วยนะคะนี่นะคะนี่ก็คือพิมพ์นะคะพิมพ์ก็คือถ้วยข้าวเล็กๆของเรานี่แหละนะคะยายละเอียดจะต้มบุญมาแล้วก็จะมาเทใส่ตัวพิมพ์นี้นะคะ12อันนี้นะคะยายละเอียดจะทำบุญขนุนจากสวนของเรานะคะมานะคะมาชิมนะคะมาดูมาชิมกับยายละเอียดนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะมาชิมด้วยกันค่ะนะคะค่ะนี่นะคะละเอียดใช้น้ำละเอียดใช้น้ำหม้อเบอร์26เกือบเต็มนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็ละเอียดก็ต้มน้ำไปให้เขามีความอุ่นๆเล็กน้อยนะคะแล้วก็ละเอียดก็จะมาเติมผงวุ้นลงไปนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็จะคนนะคะพี่น้องแล้วก็จะคนให้วุ้นเขาละลายนะคะวุ้นต้มผงวุ้นให้เขาละลายกับน้ำนะคะแล้วก็จะมาเติมน้ำตาลนะคะเติมน้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็จะเคี่ยวนะคะละเอียดใช้น้ำตาลครึ่งกิโลนะคะแล้วก็เกลือ1ช้อนชานะคะถ้าไม่นัวนะคะถ้าไม่หวานนะคะแล้วก็สามารถเติมได้นะคะเติมอย่างละนิดละหน่อยได้นะคะพี่น้องละเอียดก็จะเคี่ยวไปแบบนี้แหละนะคะให้ผงวุ้นเขาละลายนะคะแล้วก็จะมาใส่น้ำตาลกันนะคะน้ำตาลละเอียดใช้ครึ่งกิโลนะคะพี่น้องละเอียดใช้ครึ่งกิโลนะคะแล้วก็จะเคี่ยวไปให้เขางวดนะคะพี่น้องนะคะเคี่ยวน้ำตาลกับเกลือไปให้เขางวดนะคะให้น้ำเขางวดนะคะให้น้ำงวดสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็เติมเกลือลงไปนะคะเติมเกลือ1ช้อนชาลงไปนะคะพี่น้องนะคะจะเคี่ยวไปนะคะให้น้ำเขาเกือบงวดนะคะแล้วก็ตอนที่เราจะยกลงนะคะพี่น้องละเอียดก็จะมาใส่ขนุนนะคะเราจะไม่เอาขนุนลงไปกวนนะคะลงไปกวนกับผงวุ้นนะคะเพราะว่าขนุนเขาจะเละนะคะเราจะคนไปให้น้ำผงวุ้นเขาเกือบงวดนะคะเกือบได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาใส่ขนุนแล้วก็จะเอาไปเทใส่พิมพ์เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาชมกันนะคะมาชมกันค่ะเดี๋ยวก็จะเคี่ยวไปแบบนี้ละก่อนนะคะเคี่ยวไปไม่ต้องให้เดือดนะคะเคี่ยวไปให้เขาร้อนใช้ไฟปานกลางนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะฝนตกแรงมากเลยตอนนี้นะคะพี่น้องเสียงดังมากเลยขออภัยด้วยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะยายละเอียดไปกวนขนมวุ้นเสร็จแล้วนะคะกวนผงวุ้นเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะผงวุ้นกับน้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะพี่น้องเพราะว่าเราก็จะมาหยอดนะคะพี่น้องยายละเอียดจะพามาหยอดตัววุ้นนะคะใส่ในพิมพ์ก่อนนะคะแล้วก็จะมาเอาขนุนโรยหน้าทีหลังนะคะเราจะโรยข้างหน้าเขานะคะมาชมกันค่ะนะคะยายก็จะพามาหยอดตัววุ้นก่อนนะคะแบบนี้นะคะหยอดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราก็จะใช้ตัวเนื้อขนุนใส่ข้างบนนะคะพี่น้องเราจะไม่กวนใส่กับผงวุ้นนะคะเพราะว่าเขาจะเละนะคะเขาจะเละนะคะแล้วก็จะไม่ได้เคี้ยวความกรุบกรอบของขนุนนะคะพี่น้องนะคะเราจะเทลงไปในพิมพ์แบบนี้นะคะแล้วก็จะมาใส่ขนุนข้างบนนะคะก็จะได้ขนมวุ้นหน้าขนุนนะคะเด็กก็จะหยอดสองทัพพีนะคะ
แบบนี้นะคะแล้วก็จะมาใส่ตัวเนื้อขนุนนะคะข้างบนนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะใส่ข้างบนนะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะขนุนเนื้อเยอะมากเลยนะคะเนื้อหนาเนื้อเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะได้วุ้นขนุนแบบนี้แซ่บแซ่บใส่เยอะเลยเพราะว่าเราขนุนบ้านเราเองนะคะของยายเอียดปลูกเองนะคะพี่น้องทำกินทำขายได้นะคะส่วนหนึ่งยายเอียดก็จะทำไปวัดนะคะทำไปทำบุญด้วยเนาะแล้วก็รับประทานด้วยนะคะนี่นะคะแล้วมาชมอีกหนึ่งแถวนะคะเอียดจะหยอด2ทับทีนะคะพิมพ์ละ2ทับทีนะคะนี่ค่ะก็จะเอาขนุนมาหยอดโรยหน้านะคะนี่นะคะใส่เยอะเลยเพราะว่าเราชอบรับประทานนะคะนี่นะคะทำกินได้ทำขายก็ดีนะคะถ้าใครชอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกครั้งตอนที่เขาเซ็ตตัวนะคะตอนที่เขาเซ็ตตัวตอนที่เนื้อวุ้นของเรามันแข็งตัวแล้วนะคะเดี๋ยวมาชมอีกครั้งนะคะจะเอียดก็จะหยอดไปแบบนี้แหละนะคะหยอดไป2ทับทีสองทับทีนะคะเวลาเขาเช็ดตัวแล้วจะสวยงามมากเลยนะคะน่ารับประทานสุดๆนะคะทำเป็นของกินของฝากได้นะคะทำขายได้นะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวก็จะหยอดไปแบบนี้แหละนะคะให้หมดเลยนะคะแล้วก็เราจะมาดูอีกครั้งตอนที่เขาเช็ดตัวแล้วนะคะดูอีกครั้งตอนที่เขาเซ็ตตัวสวยๆนะคะเราจะแพ็กใส่กล่องโฟมกล่องสีขาวนะคะไม่ใช่กล่องโฟมนะคะเราจะแพ็กใส่กล่องแล้วก็ไปทำบุญที่วัดกันนะคะเยอะเลยนะคะจะได้หน้าขนุนสวยงามแบบนี้ค่ะนะคะมากเลยนะคะอร่อยอร่อยนะคะเดี๋ยวมาดูอีกครั้งตอนที่เขาเซ็ตตัวนะคะพี่น้องนะคะน่าอร่อยมากเลยค่ะนะคะใส่เยอะๆเลยใส่เยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูอีกครั้งตอนที่เขาเซ็ตตัวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดพามาทำขนมนะคะพี่น้องนะคะพามาทำขนมวุ้นขนุนนะคะวุ้นขนุนหรือว่าวุ้นบะหมี่บานเฮานะพี่น้องเนาะนี่นะคะรสชาติพอดีหอมหวานอร่อยนะคะเหมาะสำหรับเป็นของฝากนะคะเหมาะสำหรับรับประทานที่บ้านนะคะแล้วก็เอาไปทำบุญนะคะพรุ่งนี้ยายเอียดทำ12กระป๋องนี้นะคะยายเอียดจะเอาไปทำบุญที่วัดด้วยนะคะแล้วก็นี่นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะพี่น้องถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งตะกะติ๊งติ๊งด้วยพี่น้องเด้อนะคะนี่นะคะวุ้นขนุนหรือว่าวุ้นบะหมี่บ้านเฮานะคะพี่น้องทำกินก็ได้ทำขายก็ดีนะคะพี่น้องนะคะง่ายๆใครๆก็ทำได้นะคะเป็นขนมเป็นของหวานนะคะเป็นอาหารว่างเป็นขนมว่างนะพี่น้องเนาะย่ำกินเขาแล้วย่ำกินตะบะฮุงแล้วย่ำกินข้าวเสร็จนะคะนี่แหละจบท้ายด้วยขนมหวานของเรายายเอียดไม่ทำหวานมากนะคะพี่น้องยายเอียดว่าทำหวานประแล้มประแล้มนะคะเพราะว่าในตัวขนุนเขานี่เขาก็มีความหวานอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องทำหวานมากนะคะนี่นะคะยายเอียดก็ขอขอบคุณนะคะพี่น้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งขอบคุณค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูอาหารแซ่บๆแล้วก็ของหวานกับยายละเอียดนะคะวุ้นบะหมี่หรือว่าวุ้นขนุนเนาะน้องแล้วยายจะพามาแกะนะคะมาค่ะมาแกะกันนะคะเราจะเอาออกสักหนึ่งกระป๋องนะคะเพื่อจะได้ให้พี่น้องเราดูนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะสวยไหมสวยไหมนะคะ
มาชมกับยายนะคะเนาะปึ๊บปึ๊บนี่นะคะนี่นะคะปึ๊บนะคะนะคะเสร็จแล้วนะคะจะได้ขนมหวานนะคะเอาต้องเอาขึ้นนะคะนี่จะเห็นขนุนเนาะนี่จะเห็นเนื้อขนุนนะคะนี่โอ้ยยายก็สับสนพี่น้องเอ้ยผู้เฒ่าเนาะอ่ะปั้นปลากันพี่น้องนะคะเนี่ยนะสวยงามมากค่ะสวยงามมากค่ะสวยงามสวยงามเดี๋ยวมาชิมมาชมกับยายนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะอร่อยมากหวานพอดีนะคะไม่หวานมากนะคะ